ฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเป็นวันที่น่าแปลกประหลาดใจมากเพราะว่าเป็นวันว่างของเราคืออาทิตย์นี้สามารถเคลียร์ตารางงานให้ว่าง1วันได้นะคะซึ่งเป็นอะไรที่ Amazing มากแต่ว่าถ้าเกิดอยู่เฉยๆก็อาจจะเบื่อเนาะก็เลยแบบจะหาอะไรทำน่ารักกรุบกริบที่อยากทำนะคะแล้วก็เดี๋ยวชาวเราจะออกไปข้างนอกนิดหน่อยเพราะว่าอยากได้ต้นไม้ปลอมเพิ่มนะคะคือเป็นคนที่ชอบพื้นที่สีเขียวมากแต่ว่าแบบปลอมๆเพราะปลูกจริงไม่รอดนะคะก็เลยจะไปซื้อต้นไม้ปลอมเพิ่มที่อีเกียสักหน่อยแล้วก็เดี๋ยวมาทำอะไรกรุบกริบว่ากันเนาะเพราะฉะนั้นไปซื้อต้นไม้กันชุดของเราวันนี้เป็นกระโปรงยาวยาวฟิวเป็นวันที่สบายอย่างแท้จริงขอบคุณที่ใช้บริการค่ะใกล้จะคริสต์มาสอีกแล้วเขาเริ่มมีแบบกล่องของขวัญเริ่มมีน้องอันนี้ต่างShould I close my eyes and never again hold you tight, call you mine, think about you every time. I remember that it's over. Yeah, you never break, you never lie, you never ever scared of the dark. So why am I the one who cries? I'm so afraid to be left behind. I think about you a lot.โอ้ร้อนมากขออนุญาตเปลี่ยนชุดก่อนนะฮะเราจะมาอันบ็อกซิ่งที่ได้มานะฮะก็คือต้นไม้หมดแล้วจ้ะมีกระเบื้องมา1อันต้นไม้อเกต้นนี้สวยมากด้วยลูกคอนโดแล้วก็ต้นนี้คือสวยที่สุดแล้วก็กระถางไม้อีกอันเยอะแฮะแค่นี้ก็รู้สึกได้ว่ามีความเขียวมากขึ้นในห้องนะคะเข้าสู่ลัทธิไม้ปอมอันนี้เป็นชั้นเดี๋ยวเราจะเอามาตั้งโซนนี้นะคะแล้วก็เอาต้นไม้ใบหญ้าต่างๆขึ้นไปวางกันแล้วเราก็จะมาดูกันว่าจะออกมาเป็นยังไงนะคะโซพราวนะคะอ
หรือจริงๆต้นนี้ควรจะเป็นไม้เลื้อยให้มันแบบให้มันเลื้อยๆลงมาเนาะมันจะได้ดูมีเลเยอร์สมมุติเรานอนอยู่ใช่ไหมแผนกล้องออกไปมองสายตาออกไปก็จะเจอน้องๆแบบนี้เลิศมากเป็นมุมสีเขียวที่ดีมากนะคะถูกใจสุดๆไปเลยแล้วก็เหลือน้องนี้อีก2ต้นเดี๋ยวเอาลงไปข้างล่างนะฮะโอ้พรมชั้นคนดุมันเป็นขุยเล็กๆอะไรเต็มไปหมดเลยดิแล้วก็มีอีกอย่างนึงที่เราชอบทำเวลาที่เป็นวันว่างอะทุกคนชอบมากก็คือชอบไปแบบหาสติ๊กเกอร์หรือว่าคอร์สเรียนอะไรเงี้ยมาตกแต่งปุ๊บปิ๊กปุ๊บปิ๊กใน iPad อย่างใครดูวันวิวินี่ก็คือเราไปเรียนคอร์สไอเนี้ยระบายสีช็อกน้ำมันมาซึ่งแบบอะไรที่เพลินมากแล้วก็เวลาที่มันวาดเสร็จใช่ปะเวลามันออกมาน่ารักเราก็จะแบบประทับใจมากนะคะวันนี้ก็เลยว่ามานั่งตกแต่งแพลนเนอร์ธีมน่ารักน่ารักดีกว่ายิ่งช่วงนี้ใกล้เทศกาลคริสต์มาสแล้วนะคะเผื่อจะได้อินสปิเรชันเพิ่มมากขึ้นมันจะมีเว็บไซต์หนึ่งทุกคนน่ารักมากอันเนี้ยนี่มันจะเป็นเว็บไซต์อันนี้นะคะทุกคนชื่อเว็บไซต์ว่า Better โลโก้น้องจะเป็นน้องหมีน่ารักน่ารักตัวนี้เลยก็คือเขาจะเป็นเว็บไซต์ที่ขายสารพัดของน่ารักนะคะเช่นแบบสติ๊กเกอร์แพลนเนอร์เดสก์ท็อปไอคอนอะไรต่างๆก็คือมีหมดเลยแล้วก็มันจะมีที่นัดเล็งไว้ก็คือมีคอล Make a Wish นะคะที่เป็นต้อนรับเทศกาลแบบนี้ด้วยเอามาลองจดลองเขียนก็น่าจะน่ารักนะคะแล้วก็พิเศษมากๆค่ะทุกคนนั้นมีโค้ดส่วนลดมาให้ทุกคนใช้กันด้วยสำหรับ follower ผู้น่ารักของช่องเรานะคะก็คือโค้ดนี้เลยค่ะทุกคน PNUT5 อันนี้นะคะลดไปเลยค่ะ 5% ทั้งเว็บแล้วก็โค้ดนี้สามารถใช้ได้ตั้งแต่วันที่6จนถึงวันที่11พฤศจิกายนเลยนะคะหรือว่าถ้าเกิดใครอยากรอนะคะใช้โค้ดของนัดคู่กับโค้ดของเว็บก็คือ Make a Wish อันนี้เนี่ยก็จะได้ลดเพิ่มไปเลย 25% ก็คือแบบเยอะมากแล้วก็นัดก็ทำการสั่งซื้อเป็นที่เรียบร้อยนะคะเดี๋ยวมาดูกันว่ามีสติ๊กเกอร์อะไรน่ารักน่ารักบ้างเรียบร้อยไฟล์มาอยู่ในเครื่องเราแล้วครับอุ้ยทุกคน My God น้องน่ารักมาก Oh my God น่ารักมากสุดจะคิ้วดูสิโอ้ยทุกคนน่ารักแบบน่ารักใจเหลวใจไม่เหลือแล้วตายแล้วเดี๋ยวจะลองมาขีดเขียนกันนะคะเพราะฉะนั้นใครชอบของน่ารักแบบนี้เดี๋ยวนั้นจะแปะลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปเหมือนเดิมเลยนะฮะไปช้อปปิ้งกันได้เสร็จแล้วน่ารักไหมเขียนไปก็รู้สึกดีไปนะคะเป็นธีม Make a Wish ที่เหมือนเตรียมตัวเข้าสู่ปี2022เลยแหละก็เหมือนกับเป็นคอนเซปต์ว่าขอให้ปีหน้าใจดีกับชาวเราทุกคนนะคะอวยพรกันไว้ก่อนตอนนี้โชว์ผลงานค่ะ เนี่ยแหละทุกคนผ่อนคลายได้เยอะนะคะกิจกรรมแบบนี้ชอบมากโอ้นี่กี่โมงแล้วนี่โอ้ห้าโมงครึ่งกว่าแล้วเรามาสั่งข้าวกันดีกว่าคือปกติถ้าเกิดยิ่งเป็นวันว่างจะไม่ค่อยทำอะไรกินเองเท่าไหร่ทุกคนร้านนี้อร่อยมากร้านคุมสึเนื้อคือเนื้อเดี๋ยวจะให้ดูความฉ่ำข้าวหน้าเนื้อพ่นไฟไข่ดองซีอิ๊วดีกว่า
มานิ่มอุ้ยไข่มันหกหรือเปล่าฉันรักเนื้อหรือคืนนี้หาอะไรดูดีกว่ายังไงก็เป็นวันพักผ่อนอยู่แล้วเชิญเลยเชิญเลยค่ะพ่อมาไม่ร่วมไม่ใช่เราว่าจะพักสักทีนึงไงฮะไอ้มือใหม่ไอ้พ่อมาไปเลยน้ำร้อนก่อนแล้วไปผัดเป็นทอดไข่คุกเองต่างหากเว้ยอุ้ยไหนมาลองจอโปรเจคเตอร์หน่อยสิเพราะว่าเดี๋ยวเราจะมาทำหนังดูกันโอ้ยน่ารักก็เป็นกระเป๋าด้วย so cute ว้าวอุ้ยดูดิน้องน่ารักเครื่องเล็กแค่นี้เองอ่ะอุ้ยน้องเป็นแม่เหล็กโอ้อันนี้น้องเป็นแบรนด์ BenQ GV 30นะคะเป็นโปรเจคเตอร์แบบพกพาน่ารักอะน้ำหนักเบาพกพาง่ายเพื่อเพิ่มอรรถรสในการรับชมสิ่งบันเทิงนะคะทุกคนเพราะว่านี่เห็นใน TikTok บ่อยมากว่าเขาชอบเปิดจอโปรเจคเตอร์กันอะไรต่างๆใช่ปะก็เลยอยากลองทำบ้างนะคะก็เลยให้น้องเป็นคิวมาลองเปิดวันนี้กันเดี๋ยวลองเซตติ้งกันโอ้น้องเป็นคิวโอ้ยทุกคนติดแล้วและอีกอย่างที่น่ารักมากก็คือน้องภาพคมชัดในที่แสงน้อยนะคะซึ่งดีเพราะว่าดิฉันไม่กล้าปิดไฟหมดเดี๋ยวลองปิดไฟก่อนนะมันต้องขยับมาใกล้กว่านี้มั้งเอ้ยมันต้องขยับไปไกลกว่านี้สิน้องมีเสียงด้วยอ่ะเย่น้องปรับขึ้นลงได้หลายองศานะคะทุกคนตั้ง135องศาเนี่ยแล้วก็จริงๆถ้าเกิดแบบเรานอนบนห้องเปิดฉายขึ้นบนเพดานก็น่าจะฟินเนาะเราจะดูอะไรกันดีจริงๆแบบเราสามารถเปิดจาก Netflix จากแอปที่เขามีให้ได้เลยนะคะเพราะว่าแอปเขามีเยอะมากตั้ง 5,000 กว่าแอปเนี่ยหรือว่าเราจะเปิดแบบ Wireless Projection ก็คือเป็น Screen Mirror ขึ้นไปเลยก็ได้เนาะน่ารักมากว้าวชัดแบบชัดมากเวอร์왜냐면그때진짜거의친해지는순간인데그컨트롤을잘하는편이어서가장인간적이지않았나저였어도상우처럼그러지않았을까하는그런생각도하게됐었고요